ีโฆษณาเปล่าเนี่ยป่าเน้นย้ำคนเลยทุกช่องทุกช่องท่านผู้เกียรติครับปรบมือต้อนรับตัวเองดังๆกันเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับการชกชิงตำแหน่งว่างรุ่น112ปอนด์ของ PABA เป็นแชมป์เฉพาะการนะครับระหว่างเตียนภาตราไปห่อคู่ชกชาวไทยกับทอมมี่เซรันเริ่มยกที่1ครับเรียนแฟนๆหน้าจอช่อง7สีว่าเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการครับของสมาคมมวยฟาบากรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์นะครับเด่นนภาตราใบหอนักสู้จากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวงามนักกีฬาดังๆเยอะที่นั่นสู้กับทอมมี่เซรันครับจากอินโดนีเซียสายนะครับของเราไอ้หนุ่มแททูครับคุณชัยทัศน์ครับแททูบนเรือนร่างนี่เยอะมากสวยงามสีสันของนักกีฬายุคนี้พศนี้ครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับครับมวยซ้ายนี่ถือว่าเป็นลูกหม้อของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับทางด้านของเด่นนภาสร้างมาแต่ออดแต่อ้อนเลยนะครับเป็นเจ้าฟลายเวทอีกคนนึงครับชกแล้วสนุกชกแล้วเปิดเกมมีซ้ายที่ค่อนข้างจะแม่นแต่ว่าวันนี้เจอกระดูกอย่างทอมมี่ครับประมาทไม่ได้เก๋าเลยครับคู่ชิงชาวอินโดนีเซียทอมมี่เซรันต่อยมาเยอะนะครับบนผืนผ้าใบนั้นถือว่าทอมมี่เซรันมาก่อนครับเรานั้นได้ความหนุ่มความสดครับอยู่กับเด่น900,000อยู่กับอนันต์ตัวลืออยู่กับเก๋าโตเกียวอยู่กับประกายฟ้าสิทธิ์เสยครับอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีลูกศิษย์ของท่านด็อกเตอร์บางออนเบญจาธิกุลวันนี้ได้โชว์เชิงสากลอาชีพให้ครูบาอาจารย์ให้เพื่อนๆซึ่งเป็นนักศึกษาได้เห็นกันสดๆจะครับก็กำลังมีการช่วงพระราชทานปริญญาบัตรด้วยครับที่มอกรุงเทพธนบุรีนาทีนี้ดูให้ดีครับซ้ายต้องแม่นนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับใครที่ลุ้นเด่นนภานักสู้จากเขมราชอุบลราชธานีต้องชื่นชมท่านประธานมหาวิทยาลัยนะครับดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองก็สนับสนุนกีฬาเบอร์ต้นๆของประเทศไทยมาเลยครับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถในเรื่องกีฬาทุกประเภทนะครับที่นี่เปิดรับนะครับอ้าวครับซ้ายเดินเกมแล้วครับซ้ายจากเขมรัฐแม่มีลูกโมงด้วยครับศีรษะของทอมมี่น่าจะเป็นมวยถูกคู่แล้วนะครับสนุกนะครับคู่นี้ต้องการันตีครับเป็นมวยถูกคู่จริงๆเรานั้นประสบการณ์บนสังเวียนเลือดจะน้อยกว่านิดนึงได้ความสดได้ความหนุ่มนะครับแม่ภาษามวยก็บอกว่าน้ำลายเหนียวแน่ครับต้นเกมครับลูกเก๋าอยู่ที่ทอมมี่ครับผ่านศึกผ่านสงครามมาเยอะด้านล่างยังมีเจ้าขาวครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงครับมาให้กำลังใจน้องในร่วมเพื่อนร่วมค่ายเรียกว่ามาเสริมพิเศษนะครับโอ้นี่ใช้ได้ผลงานยกที่1ครับชิงแชมป์เฉพาะการ private ของ PABA โอ้เราโดนบัดขวาครับบัดนี้โดนเต็มๆครับแต่ว่าซ้ายของเด่นนภาน่าสนใจนะครับวันนี้ออกบัดได้เยอะแล้วน้ำหนักค่อนข้างดีดร.กว้างรอบคอบแล้วก็ท่านประธานบริหารมหาวิทยาลัยเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทนายาตราไปห่อจำกัดปุ๋ยตราปรานินทองปุ๋ยฟ้ารุงปุ๋ยดีคู่คุณและน้ำมันเหลืองเชงซิมอิวโดยกีทวีเอ็นเตอร์ไพรส์คุณชุติพลทองรุจิโรจน์นายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญาจากเสือ11ตัวคงจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับชกสนุกอย่างนี้เพื่อนทองสระบุรีตั้งหาก 3,000 อ้าวแล้วครับต้องมีรางวัลปลอบใจครับนักสู้จากเขมราชอุบลราชธานีเป็นรางวัลตัวมอบให้นะครับรางวัลน้ำใจทุกครั้งครับอ้าวครับซ้ายต้องแม่นๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์กีฬามวยนวมนี่สีเดียวกันครับสีส้มแต่ว่าคนละมุมครับบนเวทีสนุกนะครับคู่นี้ยกที่2ดูเหมือนมีปะทะกันด้วยศีรษะแล้วครับสักครู่เป็นไปได้สูงครับโอกาสซ้ายกับขวาที่จะโขกนำเข้าหากันซ้ายกดเน้นๆแล้วครับทางด้านของเด่นนภาสดกับเก๋าครับสดของอยู่ที่เราเก๋าอยู่ที่อินโดเฮียตีนั้นอยู่ญี่ปุ่นนะครับคุณสรันอยู่แคนาดาครับทีมตาใบห่อยิ้มคงจะลุ้นอยู่ทาง
บล็อกกระบุมทีวีช่อง74นะครับดูย้อนดูได้เอาครับไปทั่วโลกแล้วตอนนี้กิ้มแม่ไม่โดนครับตีกันเชียงออกข้างก่อนครับเด่นนภาเจอของเหนียวเลยครับวันนี้กลายเป็นมวยสนุกไปเลยนะครับชิงแชมป์เฉพาะการรุ่น112ปอนด์ไฟเวทสมาคมมวยพาบาครับใกล้ๆเลยครับไม่มีกลัวครับเด่นนภาอยู่ในยกที่2นะครับวัดกันครับพลังมาซ้ายโอ้โหหมัดนี้เต็มๆครับเอาครับเต็มหมัดเลยครับเสียงดังตบหนักๆครับแน่นๆครับสายของเด่นนภาเน้นได้สวยมากครับหมัดเมื่อสักครู่เรียกว่าเน้นจะเต็มๆเสียงดังฟังชัดสายปล่อยไปแล้วต้องดึงกลับเร็วๆนะครับเพราะว่าจะโดนขวาของทอมมี่สวนทันทีเหมือนกันมีช็อตสวยๆให้เห็นแล้วครับแม่นครับซ้ายเราแม่นทีมงานช่องเจ็ดสีชอบครับอย่างนี้ดูกันง่ายๆคัดกันแบบจะให้เห็นมีโต้ครับปลายยกโอ้ภาพช้าครับยกที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็น2ยกที่มีคุณภาพนะครับเราอาจจะชั่วโมงบินน้อยกว่าคู่ชิงชาวอินโดแต่ว่าบัดซ้ายน่าสนใจครับแม่นน้ำหนักดีเดี๋ยวตามกันต่อนะครับยกต่อไปนี้ขอบคุณบริษัทมีเดียอินดีเพนเดนต์จำกัดบริษัทตวินสเปเชียลจำกัดคุณณรงค์ม่วงประเสริฐคานคุณนันเดชอนันตชาติบริษัทโยโกะสยามโยโกะจำกัดคุณมานพพิยะเลิศศักดิ์ร้านหูฉลามหัวเซียงหงเยาวราชและคุณสุเทพยินสุขไทยเฮาส์รังนกไทยรวมทั้งคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานายกสมาคมชักเยอะแห่งประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรที่ดีของคุณนิวัฒน์ทั้งหมดนะครับคุณพิชัยกิตติธิสมกุลีตังกวยจับด้วยครับเอาครับยกที่3ต้นยกนี้ใส่ก่อนเลยครับทางด้านของเด่นนภาลาใบห่อนะครับทีมงานของเฮียตี้คุณสรันติดภารกิจอยู่ต่างประเทศครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีขนาดนี้โอ้ยแคบๆครับเราต่อยแคบกว่านะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายเสียงอนันต์โตลือตะโกนแล้วนะครับบอกว่าให้ทัดขวาไว้แน่นๆครับขวาอย่าห้อยครับดูครับไม่ใช่จะกินง่ายๆครับคุณชัยทัศน์เอาเหนียวนะครับมองดูแล้วงานนี้ไม่ง่ายแล้วครับอาจจะยืดเยื้ออยู่ที่ความสดของเด่นนภานะครับก็สำคัญต้องจัดระบบหายใจให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าทอมมี่นี่ประสบการณ์กระดูกดูครับลูกหมัดอัปคัตสอยดาวครับยกหน้าเราโยกเลยนะครับโดนเข้าไปเด่นนภาเราเชื่อว่าทอมมี่นั้นผ่านเกมยาวมามากกว่าเราครับดูนะครับแม่ยกนี้โดนเยอะยกนี้โดนเยอะครับคุณชัยชัดครับแม่ดูครับโดนขวานะครับนี่ครับอย่าไปลองของครับเรื่องของหมัดมวยครับขวาประหยัดนี่โดนทันทีครับขวาหน้าไม่ออกครับยกนี้กะจะทิ้งซ้ายอย่างเดียวครับหมัดหน้าต้องอย่าลืมครับมวยสากลอาชีพต้องเคลียร์ต้องตัดจังหวะทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ให้ดีครับครับพอออกขวาแล้วดีขึ้นนะครับเราบ้านครับเสียงเชียร์มาแล้วครับเป็นเสียงเชียร์ของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันเลยครับวันนี้มาเชียร์เพื่อนร่วมห้องก่อนครับแม่ขวาหยุดเมื่อไหร่นี่โดนทันทีครับขวาประหยัดไม่ได้ครับเด่นนภาต้องเขียนกระแทกนะครับน้ำลายเหนียวแน่ครับโอ้โหน้ำลายเหนียวแน่นอนไม่เห็นมวยถูกคู่อย่างนี้ภาพช้าเลยครับต้นยกเราไปโดน2สามหมัดนะครับแต่ว่ากลางกับปลายเราก็ได้กลับมาที่เป็นช่วงจังหวะที่เราโดนนะครับประมาณ 3-4 หมัดนะครับหลังจากนั้นก็เอาคืนได้คืนยก4ครับขอบคุณทิฟฟี่แผงสีเขียวซาร่าไดฟิลีนโฟมล้างหน้าพรีมโนบุปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายโดยบริษัทช่างหนูเมืองพิจิตรจำกัดน้ำดื่มตรารีเจนซี่บริษัทแสงไทยมอดิคอนจำกัดและปุ๋ยตรามาบินโดยบริษัท ICP Fertilizer จำกัดแฟนมวยกับปั้นโลกทั้งหลายอย่าละสายตาจากช่องเจ็ดสีครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่สนุกเลยครับดูครับใกล้ๆนะครับมีคุณภาพทั้งคู่เราประสบการณ์ชั่วโมงบินบนสังเวียนเลือดนั้นน้อยกว่าครับได้ความสดความหนุ่มขณะที่ทอมมี่นั้นอย่างที่เห็นแล้วครับพิษสงรอบตัวครับลูกอัปคัตลูกงัดต่อยสั้นๆครับต่อยได้สวยน็อกได้มี 3,000 ครับจากเสือ11ตัวในห้างเชิดฉายเอื้อบุญญานันท์เอาล่ะครับเป็นพลัง
ป็นกำลังใจให้นักมวยสุดๆจริงๆครับคู่นี้เอาละครับเขาก็เก๋านะครับแล้วดูครับยืนเบียดทีต่อทีเลยครับคุณยทัศน์เป็นลักษณะผลัดกันได้นะครับผลัดกันทำยืนระยะยาวๆนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายืนยาวๆนั้นใครยืนได้ดีกว่าเอาครับไอ้มังกรแผ่นหลังจากเขมราชอุบลราชธานีจะต้านกระดูกของทอมมี่ได้หรือเปล่าครับด้านล่างนั้นมีเด่น 900,000 ครับแมว18ชีวิตครับเด่น 900,000 อดีตแชมป์โลกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนเทรนให้มีธีรชัยมีอนันต์ตัวลือด้านล่างคุณทวีสินนะครับฝ่ายต่างประเทศลุ้นให้กำลังใจครับทีต่อทีครับเอาละครับเดี๋ยวปักหลักแรกนะครับทอมมี่ก็ไม่หนีครับมีจังหวะก็ล่วงลำตัวเอาคืนเหมือนกันหวังว่าเกมยาวๆระยะยาวๆเราจะดีกว่าครับเราโดนชายโครงครับเมื่อสักครู่ขวาจับที่ชายโครงก็ต่อยลำตัวแล้วครับมีอาการเหมือนกันครับทอมมี่โดนขวากระแทกครับไปพวงซ้ายหน้าสะบัดไปเหมือนกันโอ้เราไปโดน2หมัดแม่เขาผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับเขาผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ยกนี้ก็ยังดูดีนะครับแต่ว่ายกที่3นี่โดนเยอะครับเด่นนภาภาพช้ายก4นะครับก็คู่ขี้สูสีนะยก4เบียดกันขึ้นมาเขาก็ได้เราก็ได้ครับตามกันต่อครับยกที่5ขอบคุณบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับน้ำมันยาหมองน้ำเชงซิมิวน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมิวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนจีบริษัท SBB Advertising จำกัดร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดทายทะเลบางขุนเทียนหรือครัวสู่แห่งเดิมขอเชิญชมมหากรรมกลองยาวนานาชาติครั้งที่6นะครับที่ป่าโมกอ่างทองครับนายกสารุธเฉลิมชัยฝากประชาสัมพันธ์มาเป็นกิจกรรมดีๆครับประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีช่วยกันครับงานเขามีตั้งแต่19คือวันนี้ถึง21ครับบนเวทีนะครับยกที่5ได้ใบสั่งมาแล้วครับทางด้านของเด่นนภาอันหน้าประหยัดเมื่อไหร่โดนทันทีครับมวยทรงนี้ต้องชิงกันตัดจังหวะนะครับ1ดี2ตามมาก็มีอ้าวฟ้องกรรมการครับหัวโขกกันแล้วครับจังหวะก้มนะครับต่างคนต่างก้มแล้วโดนกันก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่มีตำหนิตามต่อครับยก5โอ้เหนียวแล้วครับวันนี้เจอของเหนียวเหนียวแน่ครับทอมมี่รายนี้อินโดนีเซียรายนี้แข็งโป๊กเลยครับเอาครับดูเคาะสีข้างเคาะลำตัวซึมไม่ได้นะครับเด่นนภาต้องสดชื่นตลอดครับอยู่บนสังเวียนเลือดชีวิตคือการต่อสู้ครับนิ่งไม่ได้ครับต้องขยันขยับเจอตัวเก๋าของอินโดวันนี้ต้องบล็อกด้วยต้องบล็อกให้อยู่ด้วยครับช่วงปลายถ้าเราเร่งได้น่าจะเป็นประโยชน์ต้องมีหลากหลายรูปแบบนะครับมาทรงเดียวสไตล์เดียวไม่ได้ครับคู่ต่อสู้จับทางได้หมดครับทอมมี่นี่เป็นมวยที่ออกหมัดได้ตลอดเวลานะครับแทคติกเยอะด้วยมีลูกชุดมีลูกฉายนะครับทอมมี่ครับต้องแม่นจริงๆแล้วครับซ้ายกับขวาออกแล้วมีประสิทธิภาพอย่าพร่ำเพรื่อครับต้องเน้นหน่อยครับน้ำหนักหมัดครับเคาะสีข้างโดนลำตัวก็มีอาการเหมือนกันครับทอมมี่โดนชายโครงอ้าปากเหมือนกันครับคุณชัยทัศน์หน้าท้องเป้าใหญ่โอ้คู่ขี้จริงๆนะครับคู่ขี้จริงๆยก5นี่ดูไม่ออกเลยครับว่าใครเหนือได้อย่างเสียอย่างครับเดี๋ยวก็มาครับหมดชมผลงานยกที่แล้วนะครับซ้ายลำตัวหมัดนี่ต่อยได้ดีนะครับเต็มๆเลยครับยก5ผ่านไปจังหวะก้มเขาล้วงลำตัวเราไปแล้วครับคุณยศไม่ออกมาโดนเลยครับจุกอะไรขึ้นมาไม่ทราบตัดลำตัวครับโดนไปก่อนครับเอาละครับวินาทีทองฝังเพชรจังหวะของเด่นนภาตาใบหอครับโดนลำตัวเขาลงไปโดนนับโอ้โหหลายท่านไม่เห็นครับไม่เป็นไรครับทีมงานไม่ต้องตกใจยังมีช็อตเด็ดอีกเยอะจับไว้จับไว้ครับอย่างนี้ใกล้ๆแล้วครับเด่นนภาเราได้โอกาสแล้วนะครับถือว่าเด่นนภาได้โอกาสครับต่อยลำตัวทำให้ทอมมี่สลันสุดลงไปโดนนับ8
ต้องระวังนะครับอย่าเพลินนะครับใจเย็นๆครับเดนอภาต้องเน้นๆครับแม่ผีผาวิ่งเข้ามาเจอขวาบวกนี่จบข่าวช่องเจ็ดสีเลยครับเอ้าไปเร่งเยอะต้องระวังครับต้องระวังเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วนะครับโอ้ทอมมี่ฟื้นเร็วครับฟื้นแล้วเร่งด้วยไม่เหงาเลยนะครับดูคู่นี้อ้าวแล้วครับใกล้ๆครับพลังพี่น้องชาวเขมราชอุบลราชธานีจะมีแชมป์เฉพาะการของสมาคมมวยพาบาหรือเปล่าอีกแล้วนาทีสำคัญแล้วครับเอาเลยครับหายใจยาวแล้วนะครับทอมมี่หายใจยาวแล้วพิษสงยังรอบตัวนะครับอินโดนีเซียรายนี้เหลียวครับโดนครับครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหแล้วมาโดนด้วยได้นับแต่ว่าโอ้โหหน้าวาเสียวครับโยกเยกโยกเยกแล้วครับเป็นปีเตอร์เขาไปแล้วครับปีเตอร์เขาครับแม่ต้องซ่อนอาการบล็อกให้ดีครับเต้นนภาเป็นครึ่งทางที่พลิกนะครับดูเลยครับเราหยุดไปสักพักหนึ่งเรามาโดนลำตัวอีกไม่ดีครับโอ้โหดูครับไม่ใช่มาหาที่ชักครับรายนี้มาสู้จริงๆครับทอมมี่เข้ามาเพื่อเอาเข็มขัดกลับอินโดเหมือนกันครับยังโชคดีได้นับอ้าวลงมาอีกโดน2นับเลยครับโดนสุดไปอีกครั้งนึง4 5 6 7 8 9สิบจบเลยครับโอ้โหโดน2นับกำลังจะกลับมานะครับโอ้ทอมมี่กำลังจะกลับมาสุดท้ายจบที่ลำตัวแม่หางคิ้วนี่แตกด้วยครับเดนภาปลิขึ้นมาครับหายใจไม่ทันครับลักษณะโดนเยอะแล้วครับแม่หายใจไม่ทันครับทอมมี่ตัวเองมาเร่งนะครับหลังจากที่ถูกนับ8ต้นยกเจอลูกตื้อเข้าไปครับพักเดียวครับพักเดียวเดี๋ยวกลับมาชมภาพช้านับแรกภาพช้าครับดูนะครับนับแรกปัดซ้ายนะครับจับตาดูครับวันนี้เป็นทั้งหมดรวมนะครับนี่เป็นไฮไลท์รวมครับตั้งแต่เริ่มยก1มานะครับแล้วก็มาถึงยก6ครึ่งทางเราได้นับแรกจากการต่อยลำตัวเลยครับสุดลงไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นครับทั้งหมดครับรวมภาพรวมครับกรรมการเตือนนะครับให้ระวังศีรษะระหว่างพักให้ยกขึ้นมาเร็วครับนี่เป็น3เป็น4นะครับยก3ไปยก4ก็ผลงานเราก็ดีนะครับทำได้ดีโดยเฉพาะมาซ้ายที่ต่อยลำตัวขวาชายโครงนี่เห็นอาการแล้วนะครับเห็นอาการแล้วครับสุดลงไปนี่เป็นนับแรกที่เด่นนภาตราไปห่อได้นับ8นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นเร็วครับพอมีเซรันฟื้นเร็วนะครับฟื้นก็รีบเอาคืนแล้วครับหลังจากนั้นก็เปิดศึกดวลหมัดกันครับจุดใหญ่ๆก็คือลำตัวครับเดนภาล้วงลำตัวดูนะครับก้มต่ำครับต่อยชายโครงนะครับแล้วเป้าใหญ่ครับเพราะว่าอาการออกแล้วนี่สุดลงไปครับช่วงสุดนี่หายใจไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเร่งหลังจากที่ดวลนับนั้นเร่งมาจัดมากสุดท้ายหายใจไม่ทันสุดลงไปครับเนี่ยครับหายใจไม่ทันครับก็เป็นการชนะน็อกเอาท์นะครับในยกที่6เชิญบนเวทีครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่าแค่ยก6นะครับลูกศิษย์ของในห้างประสิทธิ์อัครประชาหรือว่าในห้างตีของเรานะครับก็เป็นผู้ชนะในยกที่6ด้วย2นาทีกับอีก19วินาทีนะครับเป็นอันว่าแชมป์ในรุ่นไพรเวทของ PABA นะครับThe winner red corner เดนนภาคมเมตราใบห่อในโอกาสนี้นะครับประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองแล้วก็รองอธิการบดีนะครับวันนี้ก็หลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วก็ประธานที่ปรึกษาท่านกว้างรอบคอบนะครับแล้วก็อดีตส.ส.ของเราวันนี้มาร่วมงานด้วยนะครับคุณนรพลตันติมนตรีวันนี้ทั้งท่านประธานของมหาวิทยาลัยของเรานะครับท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองรองดาบนะครับรองดาบดวงฤทธิ์ของเราก็อีกท่านหนึ่งนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพนะครับรับสมัครปตรีโทเอกนะครับที่ปรึกษาก็นี่ประธานที่ปรึกษาท่านกว้างรอบคอบด้วยนี่สุดยอดนะครับสุดยอดหาเรื่องทะเลาะจนกระทั่งยก6นะครับเป็นผู้ชนะดีใจมากเลยทีเดียววันนี้หลายท่านอ้าว